ยืนยันได้ว่าเป็นอิสระ 100% แต่ถ้าพยายามคำว่าอิสระเนี่ยหมายถึงว่าทำทุกอย่างตามที่พวกเรา21คนคิดหรือไม่คำตอบก็คือไม่เพราะเราต้องฟังคนทั้งเมืองต้องฟังทั้งประชาชนฟังทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองฟังทั้งรัฐบาลฟังทั้งคสช.ฟังทั้งผู้สื่อข่าวสำหรับประชาชนนั้นนอกจากส่วนที่เข้ามาพบด้วยตัวเองเป็นกลุ่มเป็นคณะแล้วเขาก็เราเปิดกว้างที่คนก็บอกว่าเราไม่ค่อยได้เชื่อมโยงประชาชนไม่จริงเพราะว่าเราวันแรกที่เราทำงานเราก็เปิดเลยว่าการรับฟังเนี่ยหนึ่งจะไม่มีพิธีรีตองไม่มีแบบพิธีจะเขียนจะพูดจะโทรศัพท์เดินทางถนนจะทักทายใช้ได้ทั้งนั้นแล้วก็พบว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วที่เขาส่งมาก็อย่างที่เห็นกันที่กองกันอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเอามากรองแล้วเราพบว่าความต้องการเขาเป็นอย่างไรเราก็ต้องเขียนเบื้องต้นก็เขียนตามทิศทางนะในขณะเดียวกันองค์คาพยพอื่นเขาก็ส่งความเห็นมาเราก็ดูแล้วก็เอาประมวลแล้วเราก็คิดพวกเราก็ช่วยกันคิดพอเสร็จแล้วเป็นร่างแล้วเนี่ยอย่างที่เคยสร้างก็ส่งร่างไปให้เขาดูนั่นก็เป็นช่วงที่สองที่จะต้องฟังเขาแล้วจะพบว่าตอนที่เราทำร่างครับจากครั้งแรกเป็นครั้งที่สองเราเปลี่ยนไป1ใน3มีการแก้ไขถึง80กว่ามาตรานั่นแปลว่าไม่ใช่เพราะเราเขียนผิดหรอกเรารู้ว่ามีคนเขาต้องการยังไงแล้วความต้องการนั้นชอบด้วยเหตุด้วยผลไม่กระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมอันไหนที่ไม่กระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมมีเหตุมีผลแล้วก็เขียนให้แม้ทั้งบางเรื่องในคณะกรรมการกรทเองก็จริงๆด้วยความรู้สึกส่วนตัวของเราเห็นด้วยเลยแต่ว่าดูหนึ่งเขาก็มีเหตุผลของเขานะสองมันก็ไม่กระทบเราบ้างว่าในรัฐธรรมนูญที่เราร่างจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างซึ่งตรงนั้นมันเป็นแมนเดตมันเป็นคำสั่งคำบังคับที่เราเลี่ยงไม่ได้เราต้องทำแล้วเราก็ทำตามนั้นแต่ว่าในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเขาเขียนแต่เรื่องเขาไม่ได้บอกวิธีเพราะนั้นเราจึงต้องมาคิดวิธีคิดกรอบและกว้างเพื่อที่จะวางเป็นหลักไว้ในรัฐธรรมนูญตามหัวข้อเหล่านั้นซึ่งจะมีครบถ้วนจากครับถ้าทบทวนตามบรรยากาศย้อนหลังไปประมาณ9เดือนที่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมรสุมข้อทักท้วงต้องบอกว่ามาจากผู้สื่อข่าวจำนวนเยอะเลยนะครับแล้วทุกครั้งที่แทบทุกครั้งที่โฆษกแถลงเนี่ยผู้สื่อข่าวส่วนก็จะรุมซักรุมถามรุมเอาประเด็นที่สงสัยว่าเอ๊ะเขียนอย่างนี้แล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาแล้วเนี่ยแล้วจะแก้ไขยังไงแล้วก็ผมสังเกตว่ามีการปรับเปลี่ยนนะครับบรรยากาศหลังจากที่โฆษกแต่ละครั้งมารับฟังความเห็นผู้สื่อข่าวแล้วกลับไปครคไปคุยกันเนี่ยมันเป็นยังไงมันเหมือนมีลักษณะไหนครับมันจะมีหลายเรื่องที่เวลาที่มาแถลงแล้วผู้สื่อข่าวซักไซ้ไล่เรียงแล้วเนี่ยก็จะสะกิดใจว่าเออที่เราเขียนไว้นั่นถึงแม้ว่าเราจะป้องกันหรือตั้งใจไว้ดีแต่มันก็ยังมีช่องทางที่จะคิดไปอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นจะถูกหยิบขึ้นมาแล้วก็เอามาดูว่าถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยแล้วมันจะทำให้ปิดอย่างที่ผู้สื่อข่าวเขาซักไซ้ได้เรียนหรือเขาสงสัยได้เราก็จะทำและส่วนใหญ่ก็จะทำนะครับเพราะว่าจริงๆคำถามหรือข้อสงสัยของผู้สื่อข่าวมันเป็นเครื่องสะท้อนว่าคนทั่วไปเขาก็อาจจะคิดอย่างนี้เพราะผู้สื่อข่าวจะคุ้นเคยอยู่กับความคิดเห็นของประชาชนเป็นจำนวนมากนั้นตรงนั้นเราให้ความสำคัญมากแล้วก็โชคดีที่ว่าเราได้ผู้สื่อข่าวที่อยู่สภาเนี่ยมี
ป็นกัลยาณมิตรจริงๆไม่ค่อยเอาเป็นเอาตายอันไหนไม่เห็นด้วยก็บอกไม่เห็นด้วยก็ซัดไปก็ไม่ว่าอะไรก็หน้าที่ของคนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าผมประทับใจมากกับในการทำงานครั้งนี้มาตรา5นะคะเรียนถามอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างนี้ค่ะว่าตอนปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปี2557เนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าผู้มีอำนาจในขณะนั้นเนี่ยไม่ลาออกจนกระทั่งนำไปสู่คำพูดของพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าถ้าไม่ลาออกผมก็ยึดอำนาจคำถามก็คือว่าถ้าวันนี้สถานการณ์มันเป็นแบบนั้นคือปัญหาอยู่ที่การไม่ลาออกของผู้บริหารเนี่ยมาตรา5ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจะไปแก้ไขยังไงคะปัญหาตอนนั้นเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลคิดว่าอยู่ระหว่างรักษาการลาออกไม่ได้รัฐบาลจะเข้าใจว่าอย่างนั้นถ้าเกิดณวันนี้ประธานสารรัฐมนูญก็อาจจะชี้เรียกประชุมมาแล้วก็คุยกันแล้วก็บอกลาออกก็ได้มันก็จะจบกันไปข้ออ้างก็หมดอันนี้คือท่านหมายถึงว่าตามมาตรา5เนี่ยก็คือประธานศาลเนี่ยหยิบมาเดินได้เองเลยโดยอัตโนมัติถ้าหากว่ามีกรณีในลักษณะนี้เกิดขึ้นก็เขาไม่ได้ตรวจชี้นี่เพราะนั้นก็หยิบได้ท่านครับในอีกประเด็นหนึ่งที่บนเวทีไม่ได้ถามเนี่ยคือเรื่องของสิทธิชุมชนซึ่งมีความแตกต่างค่อนข้างมากในเรื่องในยะสำคัญนะคะในจากมาตรา67ของรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยคือในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการที่จะไปพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของผลการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม EAEHIA นะคะคำถามก็คือว่าจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจะยังมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่ององค์การอิสระเหมือนที่เคยมีของรัฐธรรมนูญ50หรือเปล่าคะนี่1คำถามนะคะประเด็นอีกประเด็นนึงในเรื่องเดียวกันก็คือว่าสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยที่เขาจะไปร้องต่อศาลปกครองในการระงับยับยั้งโครงการที่กระทบต่อเขาโดยตรงเนี่ยยังอยู่ไหมคะประเด็นที่3นะคะก็คือถึงแม้ว่าในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจะระบุบอกว่าให้มีสิทธิ์ไปฟ้องร้องหน่วยงานรัฐได้แต่ว่าในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยติ่งท้ายเกี่ยวกับเรื่องว่าให้ปฏิบัติไปตามกฎหมายบัญญัติคำว่าตามกฎหมายบัญญัติเนี่ยถ้ากฎหมายอื่นๆที่มันออกมาแล้วมันได้มีเรื่องที่จะต้องให้ไปทำเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยนั่นหมายถึงว่าสิทธิของประชาชนเรานี้หายไปหรือเปล่าสามคำถามค่ะประเด็นแรกครับจะมีกฎหมายที่ว่าด้วยคณะกรรมการองค์กรอิสระที่จะมาพิจารณาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ประเด็นที่สองคือสิทธิประชาชนในการแสดงความคิดเห็นนะผ่านกฎหมายชุมชนนะครับสิทธิของชุมชนในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมจะถูกอยู่ทั้งสองด้านด้านสิทธิก็อยู่ด้านหน้าที่ของรัฐก็อยู่ส่วนตัวกฎหมายนั้นน่ะจนรัฐธรรมนูญเลือกใช้ไปแล้วกฎหมายก็ยังไม่ออกใช่ไหมคราวนี้เราจึงเขียนเอาไว้ว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้ต้องออกภายใน240วันถ้าไม่ออกให้ย้ายหัวหน้าส่วนราชการนี่เป็นครั้งแรกที่เขียนในรัฐธรรมนูญแล้วเราเชื่อแล้วว่าออกคราวนี้แล้วกฎหมายมันจะออกมาหน้าตาอย่างไรอันนั้นก็ต้องไปดูกันเพราะว่ามันพ้นภารกิจของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็เชื่อว่าสนช.และองค์กรอิสระไอ้องค์กร NGO ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเสียงดังกันนั้นก็คงจะคอยติดตามดูแลคงจะต้องมีอยู่คราวนี้ไอ้ตรงที่บอกว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติมันไม่ได้แปลว่าไปมีกฎหมายบัญญัติไม่ให้ทำวิธีการในการที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ประชาชนเขาจะเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยให้เป็นกำหนดเป็นกฎหมายจะได้มีรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันตายตัวถ้าเกิดมียุทธวิธีใหม่หรือวิธีใหม่มันก็จะเปลี่ยนมันก็จะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติเนี่ยมันจะมีหลายกรณีบางเรื่องเป็นเรื่องที่ให้ไปออกรายละเอียด
บางเรื่องให้ไปบอกกรอบบางเรื่องให้ไปบอกแนวทางหรือรับรองรับรู้กรอบในจำนวนของสิทธิซึ่งมันแต่ละอันจะต้องอ่านแต่ละมาตรา